วัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเที่ยวเดียวได้ของเราก็จะพามาเพชรเต็นท์รุ่นใหม่ของสนามเดินป่านะครับจะเป็นเต็นท์สเกลและก็เต็นท์เอสกิโมไอวีแล้วก็ทาร์ปนะครับนี้เราก็จะมาเทสสินค้าอยู่ที่น้ำตกห้วยแม่ขมิ้นนะครับดูสิว่าคืนนี้เราจะเจอฝนเจออะไรไหมครับเต็นท์เราจะเอาอยู่ไหมหลังจากที่เราเดินทางมานะครับก็จะเจอตอนแรกว่าจะตั้งกล้องถ่ายคลิปตอนที่ว่ากลางอะไรให้ดูนะครับแต่ว่าพอดีเผอิญว่าฝนมันตกซะก่อนเราเลยต้องรีบกลางนะครับกลางทับนะครับตัวนี้จะเป็นเต็นท์สเกลขนาด2เมตรคูณ2เมตรนะครับสูงเมตร50นอนประมาณ 3-4 ท่านนะครับจะเป็น2ประตูแล้วก็ไฟชีพตัวผืนเต็มผืนนะครับอันนี้เราก็จะกางไปทางฝั่งน้ำตกนะครับสำหรับตัวนี้จะเป็นสีโอริฟ2ประตูนะครับ2หน้าต่างซ้อนกับประตูอีกทีนึงด้านข้างก็จะเป็นมุ้งนะฮะระบายอากาศได้ดีจะมาเทสกันดูว่าถ้าฝนตกมันจะเอาอยู่ไหมสำหรับบรรยากาศนะครับตรงนี้ก็เป็นน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นผมก็เคยมาเมื่อประมาณสัก22ปีที่แล้วนะครับแล้วก็จะเป็นเต็นท์เอสกิโม IV หรือเอสกิโมนะครับขนาด2เมตร40คูณ2เมตร40สูงเมตร80นะครับแล้วก็จะมีห้องยื่นมาด้านหน้าอีกประมาณ80เซนไว้นั่งเล่นกันฝนกันแดดเทเลสยื่นออกมาอีกเมตร60นะครับจะมีผ้ากาวชีทปูด้านหน้านะครับให้แถมให้1ผืนแล้วก็ตัวผ้าใบผ้าพื้นอีกผ้าปูนะครับตัวนี้ผมใช้อยู่ขนาดอยู่3คูณ4เมตรแล้วพับเอานะครับส่วนตัวสเกลผมใช้2คูณ3เมตรประมาณนี้เดี๋ยวคืนนี้จะมาเทสดูนะครับสามารถประตูด้านหลังนะครับเป็นประตูผ่ากลางนะครับสามารถเก็บของไว้ได้ถ้าเราปูพื้นด้านล่างตอนมาฝนก็คึมๆสำหรับตัวเอสกิโมนะครับมันจะมี2สีด้วยกันมีสีดำกับสีโอลิฟกากีนะฮะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นทับขนาด4คูณ5เป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าธรรมดาเลยนะครับตัวนี้เจาะตาไก่ทั้งหมด12ตัวนะครับ1 2 3 4 5 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 12ตัวนะครับเจาะตาไก่ให้12ตัวแล้วก็จะมีเสาขายแยกต่างหากนะครับตัวนี้ของสนามเดินป่าขนาด2เมตร40นะครับเสาขายแยกตัวนี้จะเป็นเสารุ่นเก่านะครับสำหรับผ้าไฟชีทก็จะมี2สีด้วยกันสีดำกับสีโอลิฟเสาที่เราขายแยกนะครับขนาด25มิลนะครับก็ใหญ่พอสมควร4ท่อนนะครับตัวนี้ปรับออกให้มันเหลือแค่3ท่อนฝั่งนู้นใช้4ท่อนก็จะมีเก้าอี้นะมีแชร์รวบกลางสำหรับราคาก็สอบถามทางเพจ Facebook สนามเดินป่าได้ประมาณนี้เดี๋ยวคืนนี้ก็จะมาดูกันว่าจะกันฝนได้ไหมเดี๋ยวเราก็จะไปหาอะไรทานข้าวกินก่อนนะครับท้านะครับฝั่งนู้นนะฮะวันนี้บรรยากาศก็ร่มรื่นนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูตอนเช้าอีกทีนึงนะครับฝนตกเที่ยวเดียวได้กับ RB Back นะครับตัวนี้จะเป็นโซนลานกลางเต็นท์ข้างล่างนะครับก็จะติดลำธารน้ำตกเลยสามารถลงไปเล่นน้ำได้นะครับใกล้ๆบรรยากาศคร่าวๆนะฮะจุดกลางเต็นท์เยอะนะครับเมื่อกี้ขึ้นไปข้างบนแล้วครับคนแน่นมากเลยครับข้างบนจะเป็นน้ำตกที่สวยก็เดี๋ยวจะพาเดี๋ยวจะไปกินข้าวก่อนนะครับมีร้านข้าวตรงนี้ข้าวฝั่งนู้นอ
ป้าลังเต็นท์ก็ใหญ่นะครับลังกลางเต็นท์ส่วนข้างล่างนะครับใหญ่อลังการห้องน้ำก็อยู่ตรงนู้นนะครับจุดบริการห้องน้ำวันนี้ก็กางเต็นท์ได้ใกล้น้ำตกเลยครับตัวนี้ก็เป็นบรรยากาศยามค่ำคืนของแม่ขมิ้นนะครับเราก็จะมาเทสเต็นท์เอสกิโมนะครับตอนนี้เราก็ถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือนะครับฝนก็จะตกประมาณนี้ฝนก็ตกปล่อยๆตลอดเวลานะครับเต็นท์ของเราก็เอาอยู่นะครับตอนนี้อากาศก็ถ่ายเทได้สะดวกได้ดีเดี๋ยวก็มาติดตามชมว่าตอนเช้าเป็นยังไงนะครับอากาศมาเจอกันอีกทีนึงประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเข้ามาดูผลลัพธ์ตอนเช้านะครับสำหรับเต็นท์เอสกิโม2.40 เอสกิโม2024กับครับก็เอาอยู่นะครับไฟคิด 4x5 พื้นใหญ่ลังการแล้วก็เต็นท์สเกาต์สนามเล่นป่าใช้ได้นอนคนเดียวนะครับคืนนี้เช้านี้เราก็นี่ตื่นนี่ครับเดี๋ยวจะมาดูเต็นท์ว่าน้ำฝนได้ไหมครับเมื่อคืนนี้ฝนก็ตกพอสมควรโอ้โหบรรยากาศที่เรานอนนะครับหน้าน้ำตกเลยนะครับมีเม็ดฝนอยู่นี่ก็จะเป็นเต็นท์สเกาครับสำหรับตัวสเกาก็ผ่านนะครับเมื่อคืนผ่านการทดสอบในการนอนนะครับฝนตกปล่อยๆนะครับก็เอาอยู่นะครับถามว่าร้อนไหมก็ไม่ร้อนนะครับเนื่องจากมีที่ระบายด้านข้างนะครับถือว่าหนาวเลยครับคนเดียวตัวนี้ก็จะเป็นเต็นท์เอสกิโมนะครับก็อยู่เหมือนกันนะครับครับอ่า
ได้เลยทีเดียวครับขนาด2.40 เมตรเดี๋ยวเราก็จะเก็บพึ่งแดดก่อนนะครับพึ่งให้มันแห้งก่อนนิดนึงนะครับก็ยังมีน้ำเกาะอยู่นะฮะประมาณนี้เดี๋ยวกัดมาเทสเต็นท์ที่ห้วยแม่ขมิ้นของผมนะครับก็ผ่านไปได้ด้วยดีก่อนกลางเต็นท์มันก็ฝนตกนิดหน่อยอันนี้ก็จะเป็นทาร์ป 4x5 นะครับคือว่าโอเคครับผ่านบรรยากาศยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปเดินดูน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นข้างบนอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับการเทสเต็นท์วันนี้ก็ผ่านนะครับทั้งเต็นท์สเกลแล้วก็เต็นท์เอสกิโมแล้วก็ไฟทิพย์สนามเดินป่า4x5นะครับขอบคุณครับ